ไม่มีปัญหาถ้าคุณจะไปคุมอินสติลิกทีมชาติเยอรมนีนะครับโอ้โหมีรายงานว่าพี่เสือครับเสือใต้ไปเยอะเนี่ยพร้อมปล่อยให้นายเกลมันไปคุมทีมชาติแบบไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเลยนะครับอันนี้เป็นรายงานจาก Sport Bild ครับบอกว่าไบเยอร์มิวนิกพร้อมปล่อยให้ยูเลียนนายเกลมันไปรับงานคุมทีมชาติเยอรมันได้แบบที่สมาคมฟุตบอลไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับพวกเขาเลยเดเบครับหรือสมาคมฟุตบอลเยอรมันให้ความสนใจในการดึงตัวนายเกลมันมารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ทีมชาติเยอรมนีหลังปลดฮันซิฟลิกไปแล้วนะครับก็คือว่าตอนนี้เดเบครับจะหาทางแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่ให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วรายงานล่าสุดบอกว่าไบเยอร์ตอนนี้พร้อมที่จะปล่อยให้นายเกลมันเนี่ยไปรับตำแหน่งกับทีมชาติสเปนในแบบที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยจากตอนนี้เขายังรับอยู่กับไบเยอร์อยู่สำหรับนายเกลมันนะครับนอกจากนี้ครับอูลี่เฮเนสครับหนึ่งในผู้บริหารของไบเยอร์ก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันเปิดกว้างต่อการปล่อยให้นายเกลมันเนี่ยไปเป็นกุนซือคนใหม่ของอินซิเล็กและหากดีลนี้ไม่เกิดขึ้นจริงก็ไม่ใช่เพราะไบเยอร์แล้วนะนี่ก็ตามครับยันคริสเตียนเดรเซนนะครับบิ๊กบอสอีกคนของไบเยอร์บอกว่าพวกเขายังไม่ได้รับการซับถามจากเดเปโอ้โหต้องมาตามครับไบเยอร์เปิดกว้างให้นาเกลมันไปคุมทีมชาติเยอรมนีนะครับแบบไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยด้วยให้ไปคุมเลยนะครับถ้าเขาจะไปตอนนี้อยู่ที่ทางตัวของนาเกลมันแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดเบก็ยังไม่ได้มีการทาบทามด้วยครับต้องมาตามว่าจะเป็นใครที่คุมทีมชาติเยอรมันตอนนี้นะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับโอ้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 